ก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะโอเคครับอาจารย์ต้นคูณนะครับสุรยุทธนะครับเป็นผู้สร้างราหูเทวาลัยครับขออนุญาตถามก่อนจุดเริ่มต้นในเรื่องของการไหว้ราหูในวันนี้ค่ะมันยังไงคะอาจารย์จริงๆอ่ะการไหว้ราหูเนี่ยสามารถมาทำได้ตลอดนะครับที่ราหูที่เนี้ยคนที่ศรัทธาเนี่ยก็สามารถที่มาได้แต่วันเนี้ยที่คนเยอะหนาแน่นมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการเขาเรียกว่าราหูย้ายพอดีอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับก็คือมีการที่บางคนเนี่ยราหูเข้าบางคนราหูออกนะครับก็คือดาวลัคนานั่นเองนะครับมันจะเป็นต้องไหว้ไหมคะความจำเป็นไหมพระราหูจริงเนี่ยมีดวงที่เขาเรียกว่าเล็งลัคนากับทุกราศีอยู่แล้วนะครับหรือในจำนวนที่เป็นวันก็ตามนะว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วเราจะได้ยินว่าราหูเนี่ยคือเลข8ถูกไหมครับด้วยความที่เป็นเลข8เนี่ยก็คือราหูเนี่ยอยู่เหนือดาวทุกดวงนะครับก็เล็งเราทั้งหมดเลยบางคนเนี่ยจะมีผลกระทบโดยตรงนะครับอาจจะมีราศีกันราศีตุลนะครับอย่างที่โหนหลายๆท่านได้เขาเรียกว่าเราเคยได้ยินถูกไหมฮะแต่ว่าในทางอ้อมเนี่ยก็เกือบทุกราศีเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบางทีเราอาจจะไม่กระทบโดยตรงแต่ว่าคนที่เราทําธุรกิจด้วยหรือว่าคนที่เราอยู่ด้วยเขากระทบโดยตรงก็มีผลกับเราทางอ้อมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ประมาทเนี่ยในช่วงที่ราหูย้ายใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะมาไหว้พ่อราหูได้นะครับจริงๆแปลว่าการไหว้วันนี้ค่ะมันก็สามารถส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาสําหรับคนที่มาไหว้หรือว่าตามดวงที่ปะทะเลยใช่ไหมฮะจริงๆอย่างของราหูเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินเนาะว่าราหูเนี่ยเหมือนกับใครราหูเข้าเป็นเหมือนของดำนะครับก็คือแรงนะครับในทางของโหรเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งว่าคือถึงอาสันนะครับถ้าเราฟังเราเอ๊ะเหมือนตายใช่ไหมครับแต่ในปราชญ์ของโหรเนี่ยเขาจะบอกว่าอาสันในที่เนี่ยหมายถึงว่าตายจากสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งร้ายกลายเป็นดีดีกลายเป็นร้ายก็ได้นะครับการที่ทุกคนมาไหว้พ่อราหูเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามาให้ท่านเนี่ยคุ้มครองแล้วกันว่าถ้าว่ามันจะมีการอาสันเนี่ยไม่ขอให้เป็นแบบดีเป็นร้ายขอเป็นร้ายเป็นดีนะครับแปลว่าถ้าใครมาไหว้วันนี้ไม่ทันก็สามารถมาไหว้ที่นี่ได้ในวันที่สะดวกหรือว่าถูกต้องครับคล้ายๆกับว่าเหมือนเราไปถ้าว่าของจีนอาจจะมีเรื่องของการแก้ชงเนาะหรือว่ามีในเรื่องของเปลี่ยนปีนะครับคล้ายๆกันพอเรามีราหูย้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามาตรงวันเลยก็อาจจะคับข้างแบบนี้นะครับแต่หลังจากที่ย้ายแล้วเนี่ยเรามีโอกาสเราก็เข้ามาไหว้อาจจะเร็วหรือช้าเนี่ยแล้วแต่เรานะครับอย่างที่ราหูเนี่ยเราก็จะจัดให้มีคนมาไหว้อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยสำหรับที่คนเยอะๆก็ประมาณวันที่17ไปจนถึงวันที่28ตุลานะครับแต่ถ้าว่าใครยังไม่สะดวกอีกก็สามารถทยอยกันมาได้เรื่อยๆครับอาจารย์ต้นแนะนำวิธีการไหว้พระราหูหน่อยได้ไหมคะการไหว้พระราหูนะครับที่นี่เอาเป็นเรื่องถ้าว่าคนที่เคยได้ยินเรื่องของดำ8อย่างเนี่ยจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับแต่ที่เทวาลัยเราบอกนี้ดีกว่าว่าสิ่งที่ต้องห้ามดีกว่านะครับก็คือในเรื่องของเหล้าหรือสุรานะครับที่เนี่ยเราจะห้ามเอาเหล้าสุราเนี่ยเข้ามาไหว้โดยเด็ดขาดเลยถ้าเกิดเห็นนะครับจะเห็นว่าอสุรินนะครับอสุรินเนี่ยถ้าแบบแปลง่ายๆก็คืออสุรานะครับก็คือว่าไม่เหล้านะครับการที่เราไหว้เหล้าเนี่ยก็อาจจะแทนที่จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีก็อาจจะแบบมันอาจจะกลับกันก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการไหว้สุราอาจารย์ฝากถึงที่นี่หน่อยแล้วกันนะคะสมมติถ้าใครที่แบบอยากมาไหว้อะไรเงี้ยให้มาที่นี่อะไรเงี้ยฮะถือว่าใครที่อยากไหว้นะครับที่นี่เดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ถือว่ามีโอกาสเนี่ยอาจจะได้คุยกับนายตอนนี้ว่าด้วยเขาเรียกว่าในหลักของฮวงจุ้ยแล้วนะครับในทิศทางต่างๆเนี่ยเป็นที่ของพ่อราหูยังไงนะครับตั้งแต่เรื่องของการวางศิลาตั้งแต่การปลุกเสกอะไรต่างๆวงสวงต่างๆครับซึ่งอยู่ตรงเกษตรนวมินทร์ที่จอดรถก็จอดได้ตลอดซอยประเสริฐมนุนกิจ33นะครับก็คือมาได้ช่วงนี้มาได้แต่บ่าย2จนถึงตี2เลยครับค่ะนี่ครับ